ซิกแซกเลยหาฐานความยาวก็เก็บส่วนช่วงปลายออกด้วยนะครับยังไงเห็นไหมครับปลายมันจะดูเหมือนเราก็เก็บออกก่อนนะครับมาทางซ้ายขวาได้เลยนะครับอันนี้มาทางด้านขวาก่อนรวบช่อเลยนะครับกดต่ำนะครับทักทายก็ได้นะครับเพจ Avengers Barber Bay นะครับแนะนำได้หมดเลยนะครับแนะนำหรืออยากดูทรงไหนยังไงแนะนำมาได้นะครับฝากทางอินบ็อกซ์มาหน้าเรียนนะครับผมอันนี้เป็นตัดทรงซอฟต์มันเลดนะครับแต่จะมีความทุยของผสมวูฟคัทเข้าไปด้วยนะครับวูฟนะครับพอได้ความยาวปุ๊บเนี่ยเราก็เชื่อมต่อได้เลยครับอันนี้จะเก็บความยาวช่วงปลายออกก่อนนะครับผมจะตัดรอบเลยสังเกตนะครับถ้าตัดลักษณะนี้นะครับเราสามารถตัดซิกแซกได้เลยนะครับกรรไกรจะมีผลต่อการทำงานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่คมกริบเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักจะค่อนข้างดีมากนะครับผมไล่มาเชื่อมถึงด้านข้างด้านหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับปลายจะมีความซอฟต์ยังไม่ทื่อเราจะตัดลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเวลาตัดก็กดตามเลยว่าแนะนำกันการที่จะใช้หน่อยค่ะครับตัวนี้ก็เป็น VAL73 นะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักจะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีความคมที่มากๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับตัดทั้งแห้งทั้งเปียกได้นะครับดีมากครับแนะนำเลยนะครับและราคาจะไม่สูงมากเพิ่งว่าจำหน่ายเองนะครับของBarber Bayนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะไล่ฐานรอบศีรษะก่อนนะครับแต่วิธีการตัดผมใช้วิธีการตัดแบบไฟคัตติ้งหรือตัดแบบซิกแซกเลยนะครับเพื่อที่ให้ปลายผมนะครับมีความซอฟต์ความนุ่มความเบานะครับไม่เป็นขั้นเป็นขอบนะครับมาแล้วมาแล้วแอดมินเรามาแล้วเห็นไหมครับผมจะตัดรอบเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นซอฟต์มันเล็ดนะครับผมเป็นทรงซอฟต์มันเล็ดแต่เราจะเพิ่มความทุยก็คือเพิ่มวูฟเข้าไปด้วยทางด้านหลังนะครับเพื่อที่ให้มีความพองความทุยแล้วก็ความสมูทของทรงนะครับนี่ไงอันนี้เราไล่ก่อนซื้อได้ที่ไหนคะขอทราบราคาตัวนี้ยังไม่มีวางขายเนาะเพิ่งกำลังเริ่มคือไม่คือตัวนี้จะเป็นตัวแบบว่าที่วางขายแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับวันที่21นะครับที่สติรัชดานะครับบาร์เบอร์เบนนะครับเจมสันบาร์เบอร์เบนนะครับก็คือ9 โมงถึง 3 ทุ่มนะครับผมถ้าสนใจมาเจอกันได้นะครับไม่มีบัตรก็ไปนั่งงานนะครับมีเป็นงานเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับ Barber Festival สนุกสุดยอดแล้วก็มีคนดังๆคนดังๆครบหมดถ้าท่านใดสนใจนะครับติดตามดูในเพจได้นะครับผมอยากให้เชิญชวนไปดูงานแล้วจะชอบอันนี้ดูนะครับสังเกตไหมครับผมจะตัดเป็นแบบนี้นะครับวิธีง่ายของผมนะครับก็คือผมจะแบ่งตรงนี้นะครับหลังใบหูเลยนะครับผมจะรวบเนี่ยหลังใบหูเลยนะครับหลังใบหูก็จะเป็นด้านหน้าด้านข้างนะครับอันนี้เนี่ยผมจะแบ่งนี้เลยครับนี่ไงตรงนี้เราเก็บไว้ก่อนเป็นมันเล็ดนะครับเก็บไว้ก่อนดูนะครับค่ะดูนะดูการเปลี่ยนนะดูการเปลี่ยนแปลงของนางแบบของเราฮะบางแล้วตัวใหญ่นี่ไง
นี่นะครับผมจะแบ่งผมจะตัดแบบนี้เลยนะครับนี่ดูนะปึ๊บนี่ผมจะรวบช่อนะครับมาช่วงปากชุบไปเลยอันนี้ซอฟต์มาเลทก็คือช่วงข้างหน้าด้านข้างจะสั้นกว่าด้านหลังครับเสร็จปุ๊บนี่ครับพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะใช้วิธีนี้เลยนะครับผมรวบช่อหนาเลยดูนะครับเอียงมาเล็กน้อยนะครับเอียงมาเล็กน้อยนะครับตัดไปเลยเห็นไหมครับก็คือช่วงด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านข้างจะมีความสั้นกว่าด้านหลังเล็กน้อยนะครับผมเพื่อที่ไล่ระดับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไล่ให้มันค่อนข้างฟิวแล้วก็เบานะครับใช่ไหมครับอันนี้ยังมีความหนาเป็นก้อนอยู่เราไล่กรอบทรงให้สวยก่อนนะครับโอเคเดิมเชื่อมวันนี้นะคะเราก็มีการสอนโซ่ตัดซอยนะคะซอมมันเล็ดนะเป็นทรงผมสั้นบ้างสาธิตสาธิตไม่ใช่สอนเขาเรียกสาธิตสาธิตใครที่เข้ามาดูตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะซ้ายขวานะครับอันนี้ก็คือซ้ายขวาคือนี่แนะนำว่าเวลาตัดเนี่ยถ้าเราตัดพอให้เห็นนะครับมันจะมีความนุ่มความซอฟต์นะครับเห็นไหมยังมีความหนาอยู่โอเคเห็นไหมครับเราจะมาไล่เลยนะครับนี่ไงเนี่ยพอได้ฐานเสร็จแล้วนี่ครับผมจะเอาตรงนี้ไปเกณฑ์ครับกรอบด้านหน้านะครับตั้งดึงร้อยสามห้าอันนี้คือประมาณหลังใบหูนะครับไล่แบบนี้เลยนะครับกรรไกรตัวนี้มันจะมีความค่อนข้างคมแล้วก็น้ำหนักจะดีนะครับเวลาตัดซอฟตัดเบาๆหรือตัดแบบซิกแซกเข้าไปเนี่ยปลายผมมันจะดูซอฟดูละมุนนะครับแยงออกมานะครับอันนี้จะตัดตอนแห้งนะครับแห้งเดียวเชื่อมมาเลยข้างบนถ้าช่างบางท่านไม่ถนัดผมแห้งแล้วก็ตัดตอนเปียกก่อนก็ได้นะครับวิธีการใกล้เคียงกันนะครับตัดตอนเปียกเฮ้ยตัดตอนเปียกก่อนแล้วก็ตัวตัดตอนเปียกก่อนแล้วก็มาเก็บตอนเห็นไหมครับพอด้านนี้เสร็จปุ๊บสังเกตดูไหมครับมีความเบาเห็นไหมครับมีความเบาแล้วก็มีการไล่ระดับด้านนี้นะครับผมจะตัดด้านซ้ายขวาก่อนนะครับรอบเลยจะตัดด้านหน้าก่อนนะครับพอได้แกลายเหมือนเดิมนะครับแกลายเดิมเห็นไหมครับเปล่งมาวันนี้ก็จะเป็นทรงซอฟต์มันเล็ดนะครับแต่ว่าผสมวูฟเข้าไปนิดนึงวูฟคัตวูฟคัตซอฟต์มันเล็ดนะครับให้มีความเบาความทุยแล้วก็ไล่ระดับที่ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้เราจัดด้านหน้าด้านข้างก่อนนะครับคุณเนจาบอกว่าอย่าลืมควรจะไงโชว์ค่ะอีกแล้วโกนตลอดโคไปยังมาจาเลยหลายรอบสังเกตดูไหมครับเห็นไหมมันจะมีความอะไรครับมันจะมีความข้างหลังยังไม่ได้ตัดเห็นไหมแต่กี้เราตัดข้างดูให้ข้างหน้าก่อนตรงนี้จะมีความที่ปลายมันจะมีความผิวใช่ครับแล้วก็ช่วงข้างหลังจะทุยอันนี้ผมจะใช้วิธีนี้เลยนะครับเวลาเราตัดผมจะรวบช่อตัดเลยนะครับนี่ไงเห็นไหมครับเวลาเรารวบเนี่ยอันนี้ผมก็มีความหนักเราก็ยกเลยนะครับเนี่ยยกตั้งเลย135นะครับเห็นไหมจะมีช่องเห็นไหมตั้งเลย
ต้องควงก่อน3รอบสังเกตดูมั้ยครับนี่ไงตรงนี้นะครับเวลาเราไล่ตั้งถึงจุดสูงสุดนะครับก็คือจุดท็อปนั่นแหละสังเกตดูมั้ยครับเวลาเดี๋ยวให้ดูว่าทำไมต้องประมาณนี้นะครับถ้าเราตัดซิกแซกเนี่ยตามอยู่สมูทครับความยาวเห็นไหมครับประมาณ8นิ้วเห็นไหมครับประมาณ8นิ้วทำไมต้อง8นิ้วครับพอดึงลงมาตรงนี้8นิ้วคือต้องอยู่มาครึ่งหูนะครับครึ่งหูมันจะมีความพองตุยนะครับแต่ถ้าสั้นกว่านั้นก็จะดูทู่ๆนะครับนี่ไงมันจะสั้นกว่านี้ถ้า8นิ้ว8นิ้วขึ้นไปมันจะมีความรู้สึกการไล่ดับที่ชัดเจนขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวดูข้างนี้นะครับเหมือนเดิมมีคอมเมนต์บอกว่าร้านนี้ตัดสวยค่ะคุณน้องเพื่อนอีกเหรอเป็นลูกค้าเปล่าที่ร้านตัด600นะครับต้องจองคิวนะถึงแม้พอเราตัดเรายกเชื่อมต่อที่ผมตัดลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับพอจับลึกเนี่ยกรรไกรดีจะได้เปรียบตรงที่ว่าเวลาเราสับลึกเห็นไหมครับพอสับลึกปลายจะมีความสมูทความละมุนแล้วก็จะไม่ทื่อนะครับนะครับถามว่าทำไมต้องตัดแบบนี้เป็นเทคนิคกรรไกรนะครับเหมือนกับเราตัดธรรมดานะครับที่ช่างทั่วไปก็ตัดแบบนี้นะครับจริงๆก็เหมือนกันนั่นแหละครับอันนี้เป็นเทคนิคนั่นเองนะครับรอบเลยนะครับดูใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะเป็นการสาธิตตัดทรงนะคะสมัลเลตนะเป็นทรงผมสั้นนะของผู้หญิงของสาวๆนะกลางๆกลางๆก็ถึงสั้นไหมนางแบบก็สวยค่ะน้องเบบีนะคุ้นไหมคะนางแบบนางแบบน่าจะคุ้นๆนะครับคุ้นชื่อเฟนไหมคะคุณโบนะครับนี่แอบวันนี้ปุ๊บปั๊บรีบจองตัวมาเลยวันนี้โอ้โหเห็นไหมครับนี่ครับเวลาผมยกนะครับสังเกตว่าถ้าเรายกไล่ระดับสูงๆเนี่ยก็จะพากขึ้นไปเห็นไหมครับอันนี้คือการไล่เก็บใช่ไหมใช่ครับก็คือไล่ให้ช่วงบนมีความทุยมีความพองเห็นไหมครับ9 8นิ้วเห็นไหมความยาวต้องตัดผมต้องระวังด้วยความยาวนะครับ8นิ้วดึงลงมามันจะอยู่มาช่วงครึ่งหูมันจะมีความทุยซอฟต์พอดีนะครับแล้วก็รวบช่อันนี้สาธิตเป็นแนวตัดผมแห้งนะครับผมลูกค้าเพิ่งยืดมาด้วยยืดมาพักหนึ่งถ้าตัดผมเปียกมันจะฝืดนะครับถ้าเป็นผมยืดแนะนำตัดผมแห้งนะครับถ้าเป็นผมยืดนะครับตัดผมแห้งมันจะเก็บทรงได้ลำบุญกว่านะครับผมยืดก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงใช้ฟันปลานะครับถ้าสับเยอะเกินบางทีผมยืดเดี๋ยวมันมีการลักษณะผมมันจะคลายตัวไงอพอคลายตัวลักษณะมันมีความดิ่งของเส้นผมไงเข้าใจไหมครับฟันปลามันก็จะมีความผมจะชี้ใช่ไหมมันจะมีการชี้การดีดถ้าสับเยอะเกินไปอันนี้นะครับอีกด้านนึงนะครับมองเห็นไหมครั้งนี้วันนี้เราก็มาด้านซ้ายนะครับเหมือนเดิมกรรไกรตอนนี้นะคะเป็นตัวใหม่แต่ว่าตอนนี้ต้องไปรอดูเอาที่งานวันที่21นี้ว่าเราจะมีจำหน่ายไหมนะคะเป็นตัวใหม่ตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะคะคือตอนนี้ช่างผมอยากได้มากๆเลยใช่เพราะว่ามีคนทักมาแบบคือถ้าได้สัมผัสได้จับแล้วจะชอบเพราะอะไรน้ำหนักจะดีมากเลยนะครับอันเนี้ยน้ำหนักจะดีมากแล้วก็ยาวของมัน 6.5 นิ้วเนาะความยาวจะมากใช่แล้วก็มือทั้งผู้หญิงผู้ชายบางคนชอบช่างผู้หญิงทีมือเล็กแต่ว่าชอบตัวยาวๆก็เยอะนะครับมันจะรู้สึกว่าอย่างเช่นผมชอบกระไรยาวๆชอบกระไรเวลาตัดมันก็เหมือนกับเวลาจับอะไรมันก็จะมีความแบบว่าตัดได้เต็มเค้าเรียกตัดได้เต็มเวลาเท็กเจอร์เวลาอะไรเงี้ยมันจะได้ครบหมดเห็นไหมครับผมจะเชื่อมต่อเลยท่านไหนว่างๆนะครับเอ้ยวันที่21อ่ะถ้าว่างนะครับเรียนเชิญนะครับสติรัชดาชั้น5นะครับงานเจมสันพระเวนเฟสติวัลนะครับงานยิ่งใหญ่ของเหมือนกับเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดใน
ในประเทศไทยก็ว่าได้นะคือไม่ใช่ใหญ่สุดหรอกเป็นงานที่เป็นแบบสนุกมากๆแล้วก็เป็นการรวมพลของช่างทั้งบาร์เบอร์ทั้งซาลอนนะครับมีปรมาจารย์กูรูหลายๆท่านสาธิตผมทั้งวันอ่ะและมีการแข่งมีหลายๆอย่างนะครับครบหมดนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ไงสังเกตดูไปอ่านผมง่ายสังเกตครับเนี่ยคือช่วงนั้นเห็นไหมช่วงด้านหน้าด้านข้างก็คือติ่งหลังไม่หูมั้งเนี่ยมันจะดูสั้นกว่าด้านหลังเล็กน้อยเห็นไหมครับจะมีความเบาเป็นทรงที่เป็นแบบเซอร์ๆนิดนึงนะครับมันเลทบู๊บนะครับมันเลทข้างหลังก็จะทูๆปองๆแต่เราอาจจะมาเก็บเห็นไหมครับเก็บความหนาหนักพอเสร็จทุกอย่างเราก็มาเก็บความเบาอีกนิดนึงเห็นไหมครับเดี๋ยวจะดูเทคนิคนี้นะครับเห็นไหมครับเทคนิคนี้นะครับเนี่ยอีกรอบหนึ่งควรรอบสังเกตว่าเทคนิคแบบนี้ถ้าเราจับนะครับอันนี้คือฝากไว้นะครับถ้าบางท่านผสมก็ได้ครับเหมือนกับเราตัดเนี้ยมันจะได้แค่ช่วงปลายนะครับไม่ลึกไงแต่ถ้าเราต้องการความลึกหรือความซอฟของเส้นผมเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้แบบนี้ครับเนี่ยที่เราที่ช่างแต่ละท่านตัดวันนี้ชอบแบบนี้ก็ดีครับดีหมดเลยเนี่ยเราก็เนี่ยเหลาลงไปนะครับเหลาลงไปเห็นไหมครับแล้วก็ขี้เป็นแกลงไปเพื่อที่ลดเนื้อผมและลดความหนาหนักของเส้นผมในบางช่อนะครับเห็นไหมแล้วก็ขี้ไปอาจารย์เดี๋ยวเช็คใหม่ให้คุณของแต่ละเรื่องไหนอันนี้เราลดความหนาหนักเนี่ยพาวเดือดได้ล้ำหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับให้ดีเราชอบนะครับเห็นไหมปุ๊บนี่ไงเห็นไหมครับเวลามองมันจะมีความเป็นก้อนเห็นไหมครับของทรงเห็นไหมเราก็จะลดเห็นไหมเนี่ยพอจับตุ๊บจะดูเห็นไหมมีความตันนะครับมีความตันและความแน่นของชั้นผมนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้ลดความหนาหนักความเป็นก้อนของทรงนะครับมันเลยผมใช้วิธีนี้กันไกลปุ๊บแตะที่ปลายผมครึ่งนึงนะครับเห็นไหมแล้วก็แตะลงเบาแล้วก็ขี้ปลายเว้นช่อนะครับดูนะครับเห็นไหมดึงมาเห็นไหมออกเยอะมากเลยอีกรอบนึงเพื่อที่ลดความหนักของชั้นผมอันนี้ผมนางแบบเราค่อนข้างหนาเห็นไหมมันจะมีความเบาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยซอฟต์มันเลยคือไล่เบาๆแล้วก็ช่วงหลังเหมือนกับช่วงเนี้ยสั้นกว่าด้านหลังก็จะยาวกว่านิดนึงช่อบนนะครับนะพอมีความเป็นก้อนแล้วก็เก็บเห็นไหมครับเบาเลยเห็นไหมครับด้านนี้เห็นไหมครับดูนะครับคือถ้าลูกค้านางแบบต้องการแบบไหนก็สำคัญของช่างคือเราจะต้องตัดให้ได้ตามเลฟหรือตามแบบของลูกค้านะครับตามเลฟคือลูกค้าเอาแบบให้ดูเลยต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วก็คุยกับลูกค้าหนึ่งผมเส้นใหญ่เส้นเล็กหนาฟูแข็งกระด้างทรงที่ลูกค้าต้องการบางทีลูกค้าเอาแบบให้ดูแต่ว่าผมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องอธิบายเขาเข้าใจแล้วก็ตัดให้ทรงที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็คุยกับลูกค้านะครับบางทีถ้าผมเส้นเล็กเส้นใหญ่หนาฟูแข็งกระด้างผมเบาปริมาณเนื้อผมมากผมน้อยอะไรเงี้ยครับต้องอธิบายทรงให้ลูกค้าเข้าใจนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเราจะมาเก็บแล้วลดความหนาหนักเหมือนเดิมนะครับเก็บนิดเดียวยังหนาอยู่เก็บแตะเบาๆความเป็นก้อนของชั้นผมแต่ละช่อนะครับเนี่ยไล่เก็บความเบานิดนึงครับผมได้ยินหรือเปล่าโอเคถ้าได้ยินมาแล้วฝากกดหนึ่งให้หน่อยนะคะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์มาเลทนะครับเสร็จแล้วเราก็เช็คช่วงปลายนะครับช่วงเกิดม้านิดนึงเขาเรียกเก็บมุมนิดเดียวนะครับมันจะมีส่วนแหลมนิดนึงนะครับจำไว้เลย8นิ้วนะครับ
ข้อสำคัญตรงนี้ครับประมาณ8นิ้วนะครับถ้าสั้นเกินมันจะดูทู่ๆนะครับต้องประมาณ8นิ้วนะช่วงด้านบนอีกรอบนึงแล้วกันโอเคใช้ดีแล้วนะโอเคเนี่ยเราเก็บมุมอย่างโอเคนะครับนี่เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับจะมีความซอฟต์ความเบาความถุยเดี๋ยวให้ช่างพามาได้ย้ำนิดเองโอเคครับผมซอฟต์เมล็ดครับวันนี้เบาๆนะครับมีลูกค้ารอยติดลูกค้าติดลูกค้าด้วยลูกค้าประจำนี่คือผมถ้าเราไม่ได้ใดแบบว่าเซ็ตส้มเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้เวลาสระเสร็จโอเคแล้วก็เดี๋ยววิธีการใดก็คือใดให้มีความมุ้งช่วงปลายเล็กน้อยนะคะหรือว่าถ้าใครมีเครื่องหนีบก็สามารถใช้เครื่องหนีบทำได้เลยหนีบช่วงปลายให้มุ้งแล้วก็เซ็ตให้มันเข้าทรงนะคะนี่แค่เก็บทรงเพราะลูกค้ายื่นมาไงเลยเราต้องตัดกันแล้วลูกค้าจะทำให้ผมด้วยมันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะผมจะมีความโตมากเดี๋ยวต้องมาเก็บอีกเล็กน้อยนะครับเก็บเช็คงานอีกนิดนึงพอดีเลยก็คือเดี๋ยวช่วงกลางจะสั้นขึ้นอีกนิดนึงนะครับเก็บนิดเดียวนิดเดียวเก็บปลายเขาเรียกเก็บปลายความยาวก็ตามในแบบนั่นแหละเก็บปลายนิดเดียวปกตินางแบบพอเราเคยตัดสั้นสุดมาแล้วนะครับอันนี้เอากลางกลางปกติก็ตัดสั้นกว่านี้อีกแล้วตัดสั้นกว่านี้อันนี้เอากลางกลางอันนี้กลางกลางครับWhat?
ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้เป็นร่างมาแกนเล็กน้อยใส่เพื่อให้ผมดูมีความว่าความเงาขึ้นนะคะเดี๋ยวตอนเก็บอีกหนึ่งนิดหน่อยแค่นั้นเดี๋ยวลองดูดูไหมครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นทรงซอฟต์มันเล็ดเห็นไหมครับก็คือช่วงนี้เห็นไหมครับเบาๆเห็นไหมฮะช่วงข้างๆจะสั้นกว่าข้างหลังเล็กน้อยนะครับแต่ประเดี๋ยวเรามาเก็บนิดนึงมีความถุยความพองมันจะเป็นสองส่วนกันนะครับสองส่วนกันคือผมด้านหน้าด้านข้างก็คือถึงแค่หลังไม่หูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมหลังใบหูก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับมันจะเป็นสองข้อสองตอนตอนนี้ตอนหนึ่งตอนนี้ตอนหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราตัดตรงนี้เราจะต้องให้สั้นกว่านิดนึงก็ได้นะครับช่วงข้างๆนะครับเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเป็นซอฟต์มาเลทที่เวลาตัดก็จะมีความสมูทความผิวนะครับก็คือนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่อหนึ่งนะครับช่วงหลังก็จะยาวกว่านิดนึงไม่จะเป็นต้องเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมครับไม่จะเป็นต้องเชื่อมต่อเพราะว่าตรงนี้เราจะประมาณไหนก็ได้นะครับอาจจะประมาณคางหรืออะไรก็ได้หมดนะครับมันเล็ดแต่นี้ซอฟคือเบาๆนะครับคือให้มีการเชื่อมต่อที่ไม่ห่างกันมากเกินไปนะครับช่วงด้านข้างด้านหลังเห็นครับจะมีความพองทุยผสมบุ๊กเข้าไปนะครับผสมบุ๊กคัดเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะผสมได้หมดนะครับลองบุ๊กคัดมีเดียมบุ๊กคัดช็อตบุ๊กคัดมันเลดบุ๊กคัดบ๊อบบุ๊กคัดนะครับผมเดี๋ยวนี้ทรงจะผสมกันหมดนะครับทรงแนววัยรุ่นทุกวันนี้จะผสมกันหลากหลายหมดเลยนะครับเหมือนทุกวันนี้ก็จะมีพิกซี่คัดบิ๊กซี่คัดนะครับผสมได้หมดเลยนะครับตอนนี้นะครับเวลาตัดผมอยู่ที่ช่างผสมเข้าไปอะแดปต์เข้าไปนะครับเติมเข้าไปนิดนึงนะครับมุมตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเราก็จะเก็บความนิดนึงนะครับเก็บมุมนิดเดียวนะครับเพื่อให้มีความสมูทแล้วก็สั้นลงอีกเล็กน้อยนะครับช่วงปลายสังเกตไหมครับใช้กรรไกรตัวเดียวเลยนะครับในการตัดนะครับจะตัดตรงตัดแซกนะครับจะลดเนื้อผมอะไรก็ได้หมดเลยนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับยังมีความเป็นก้อนอยู่ข้างหน้าอาจจะเก็บนิดเดียวนะครับมุมนิดเดียวนะครับยังมีความหนาอยู่เราก็เหลาไปเห็นไหมครับช่วงปลายนิดเดียวเองเพื่อลดให้มีความเบาขึ้นมานะครับให้ปลายเบาขึ้นนิดโอเคนะครับวันนี้นะเห็นไหมจากผมบ๊อบยาวๆเห็นไหมครับมีความพองทุยแล้วก็มีการไล่ดับของกรอบด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับดูด้านหลังเห็นไหมครับอันนี้เป็นลักษณะเป็นซอฟต์มันเล็ดนะครับแต่ว่าเพิ่มบู๊ปคัทเข้าไปนิดนึงเพิ่มความทุยของเนื้อผมให้มีความพองขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับเวลาใดผมเสร็จแล้วนิดนึงนะครับอาการออร์แกนิกนะครับบำรุงเส้นผมแล้วก็ทำให้ผมงองามนะครับผมใส่นิดนึงนะครับเนี่ยซอฟต์มันเล็ดคือเนี่ยคือจะไม่ต้องให้มันมีความแบบทรงที่ชัดเจนเกินไปนะครับให้มีความยุ่งนิดนึงนะครับแล้วก็มีความลักษณะผิวไหวอ่อนลุ่มนะครับเห็นไหมครับจะดูทรงที่เป็นแบบไม่ต้องดูแบบนั้นมากเกินไปโอเคนะครับ